ดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ก็ดีอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีค่ะเป็นสโลแกนที่โอ้โหอยู่มา15ปีกับตัวบุ๋มแล้วค่ะเราเป็นคนว่าระวังบทบาททุกอย่างชัดเจนแต่ทำทุกอย่างเน้นหลักเดียวต้องมีความสุขกับสิ่งที่ทำนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2543นะครับได้แก่นางสาวปนัดดาวงศ์ผู้ดีครับอะไรมาก่อนก็ทำก่อนนะคะจะเป็นคนที่เวลาทำอะไรแล้วเราก็จะทำเต็มที่ตรงนั้นเพื่อที่จะไม่ต้องมารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นฉันไม่ทำให้ดีกว่านี้และพยายามชัดเจนกับบทบาททุกๆบทบาทจะเป็นดารานักแสดงเราก็จะเต็มที่ตบนางเอกก็เต็มที่อย่างเงี้ยนะคะเป็นพิธีกรแล้วก็จะชัดเจนตามบทบาทที่เขาวางให้ไว้ว่าคาแรคเตอร์พิธีกรรายการนี้จะเป็นยังไงให้เป็นประธานองค์กรทำดีเราก็จะชัดเจนว่าเอาละความชัดเจนมาก่อนนะเงินบริจาคประชาชนเท่าไหร่เคสนี้เงินเท่าไหร่เราของไปบริจาคที่ไหนทุกอย่างชัดเจนหมดรวมถึงงานอื่นๆที่เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามันนะคะในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายข่มขืนกระทำชำเราจากการที่เราต่อสู้มาเมื่อตั้งแต่7ปีที่แล้วนะคะณตอนนี้ก็คือเราก็ยังดูแลสำหรับสาวๆและเคสต่างๆที่อยู่ในเรื่องของการล่วงละเมิดอยู่หรือว่าถูกข่มขืนอยู่ดังนั้นเพื่อไปเรียกว่าเติมเต็มจุดช่องว่างที่มันยังเคยมีกับกฎหมายต่างๆได้เราก็เลยยอมเสียงานต้องใช้คำว่ายอมเสียงานเพราะจริงๆงานบุ๋มแน่นมากบุ๋มมีเกือบ10รายการแต่บุ๋มยอมเสียงานเพื่อที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเพราะมันคืออนาคตของผู้หญิงและเด็กนะคะรวมถึงจริงๆแล้วไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายก็โดนล่วงละเมิดได้แล้วดังนั้นเพื่ออนาคตของทุกคนบุ๋มว่าถ้าบุ๋มเสียสละตรงนี้อีกสักวันหรือ2วันในการเข้าประชุมมันจะเดินหน้าต่อไปได้คืออุตส่าห์เรียนจบด็อกเตอร์เนาะโทร2ใบเซอร์12ใบมันไม่ควรจะมาแค่ตบนางเอกไงมันควรจะได้ใช้ความรู้ตัวเองเพื่อประเทศชาติและสังคมมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดจะให้ไปทำงานตรงนั้นหลักๆก็ไม่ไหวเพราะภาระหน้าที่อื่นเราก็ยังต้องมีมันก็เลยต้องบาลานซ์กันในหลวงรัชกาลที่9ค่ะคือต้นแบบของชีวิตของผมเลยแล้วก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานหนักตลอดจนวินาทีสุดท้ายท่านอยู่ในจุดที่ทรงไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่ท่านก็ทรงช่วยเหลือดูแลประชาชนโดยตลอดดังนั้นเราอยู่ตรงนี้เราพอที่จะทำอะไรได้ก็อยากจะทำความเป็นแม่เป็นบทบาทที่สำคัญกับผมมาก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 กว่าทุกๆบทบาทงานความเป็นแม่นี่คือเป็นงานที่24ชั่วโมงเป็นงานที่หยุดไม่ได้มีช่วงนึงที่หลายคนไม่เห็นภาพบุ๋มกับลูกสักเท่าไหร่เพราะว่าบุ๋มเองเนี่ยมีเหตุผลว่าบุ๋มอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปเด็กธรรมดาคนนึงที่เดินไปไหนก็ได้ทำอะไรผิดพลาดก็ได้ไม่มีคนมานั่งจับผิดเขาเพราะว่าชีวิตวัยเด็กมันสั้นไม่อยากให้คนอื่นมาขโมยความสุขของเขาณวันนั้นนี่คือข้อสำคัญข้อหนึ่งสำหรับพ่อแม่หลายๆคนที่มีเวลาน้อยงานยุ่งมากๆสิ่งหนึ่งที่คุณต้องคำนึงถึงอยู่เสมอคือเมื่อลูกมีปัญหาคุณต้องแก้ปัญหาให้เขาได้เสมอเขาจะไม่ได้ต้องการคุณตลอดเวลาหรอกค่ะเพราะเขาก็ต้องมีชีวิตส่วนตัวของเขาเองแต่เมื่อเขามีปัญหาคุณคือคนที่แก้ปัญหาให้เขาได้ไม่ใช่เอาไปปรึกษาเพื่อนผิดๆอย่างที่สองคุณต้องรักษาสัญญากับลูกไม่ว่าคุณจะงานยุ่งขนาดไหนแต่เมื่อวันรุ่งขึ้นคุณบอกว่า8โมงเช้าไปพัทยานะลูก8โมงเช้าล้อต้องหมุนสำหรับเด็กคำมั่นสัญญาเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วมันจะทำให้เขาเชื่อใจได้ว่าสิ่งที่คุณพูดกับเขาว่าคุณบอกรักเขาคุณคือคนที่ให้คำมั่นสัญญาได้ดีที่สุดกับเขาเคยเหนื่อยนะแต่กลัวว่าไม่มีงานจะเหนื่อยกว่า โดยเฉพาะช่วงโควิดเราจะรู้เลยว่าถ้าไม่มีงานทำเนี่ยเราจะเครียดกว่านี้นะนอนน้อยมากวันนึงผมนอนน้อยแค่ 2-4 ชั่วโมงแต่ผมเชื่อว่าเหนื่อยมันก็นอนพักมันก็หายได้แต่ถ้าไม่ได้ทำและใช้วันนึงให้ไร้คุณค่ามันคือเสียดายถ้าเป็นต้นแบบเรื่องของการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะหลายคนชอบมาปรึกษาว่าจะเลิกกับผัวดีไหม ผมจะไม่เคยแนะนำให้ใครเลิกเลยนะคะจริงๆแล้วแม้ว่าผมจะเลิกมา2ครั้งแล้วก็ตามเพราะว่าผมยังเชื่อว่าการเป็นครอบครัวเนี่ยยังไงก็ดีที่สุดไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามตัดสินใจอะไรก็ตามหรือครอบครัวไหนจะมีปัญหาอะไรก็ตามอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวให้เดินหน้าต่อไปให้เก็บเกี่ยวความรักของคนในครอบครัวมาเป็นพลังแล้วออกไปสู้กับคนข้างนอกออกไปสู้กับงานที่หนักหน่วงข้างนอกแล้วเราจะมีพลังอันยิ่งใหญ่ในการทำอะไรสิ่งต่างๆออกไปมากมายแต่ที่สำคัญอย่าลืมที่จะรักตัวเองให้มากๆด้วยนะคะ